ภาพของสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันและเป็นฐานความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานของประเทศครับแล้วก็เราก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็เป็นครัวของโลกนะครับแล้วก็เราก็มองไปถึงการพัฒนาทรัพยากรในไร่นาที่มีความอย่างมีความยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชนตลอดจนถึงทั้งครัวเรือนแล้วก็ยึดแนวพระราชดำริเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรที่มีความยั่งยืนและก็สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตการแข่งขันได้นะครับทีนี้หันมาดูในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับกรอบนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการนั้นมีทั้งหมดอยู่ได้16เรื่องด้วยกันนะครับแต่หันมาดูว่าใน16เรื่องของรัฐบาลจะเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรของเราอย่างไรบ้างนะครับก็ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็มีด้วยกัน4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องในการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการในเรื่องที่2ก็คือการนำสันติสุขความปลอดภัยกลับมาสู่ชายแดนใต้ซึ่งก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรนะครับในเรื่องที่3ก็คือเรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและก็นานาประเทศในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการยกระดับราคาสินค้าเกษตรนะครับนี่คือนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการและกระทรวงเกษตรกรก็เป็นเกี่ยวข้องในเรื่องของบูรณาการน้ำในเรื่องวิทยาการน้ำอย่างบูรณาการนั้นครับก็ผมมองให้เห็นใน4-5ประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คือการป้องกันปัญหาอุทกภัยภัยแล้งเรื่องที่2ก็คือการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการชลประทานทุกขนาดนะครับการขยายเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าการขยายเขตการจัดรูปที่ดินและการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาไร่ชุมชนเรื่องนี้อยากจะเน้นนิดนึงครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้นกรมชลประทานเองก็ได้พัฒนาในเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องนะครับจนได้รับรางวัลจาก UN นะครับซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Coordinating Participation in Policy Making Decision นะครับ Through Innovation Mechanism นะครับซึ่งเป็นรางวัลประเภทนวัตกรรมป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการเป็นเรื่องที่โครงการส่งน้ำสาแม่ยมจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการนะครับผมจะแยกแยะออกไปสักนิดเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับในเรื่องของการป้องกันภัยแล้งนั้นนะครับสิ่งแรกผมขออนุญาตกราบเรียนว่าในการดำเนินการนะครับเรื่องแรกก็คือการจัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเรื่องนี้จะต้องเรียนว่าเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นบิดาแห่งฝนหลวงนะครับในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ7รอบนะครับซึ่งในเรื่องนี้คณะรีก็ได้อนุมัติแล้วก็ได้ยอมไปตั้งกรมฝนหลวงขณะนี้ขั้นตอนก็อัตภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระที่1และตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็คงดำเนินการต่อไปเพราะว่าในรอบปีที่ผ่านมาพี่น้องสื่อมวลชนคงได้รับทราบดีว่าในเรื่องของปัญหาภัยแล้งนั้นนะครับฝนหลวงได้เข้าไปแก้ไขปัญหามาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราได้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการขึ้นนะครับเริ่มทีเดียวก็ประมาณ10หน่วยนะครับก็ได้ปรับเพิ่มตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นในเป้าตลกชิงเหนืออีกเพิ่มเติมนะครับเราได้มีประการเที่ยวบินไปถึงประมาณ 4,800 เที่ยวบินนะครับแล้วก็ได้มีทำการบินมาประมาณ189วันซึ่งในจำนวนนี้ก็ฝนตกผมเรียกว่าก็เกือบจะทุกวันนะครับเกือบจะ 100% จำนวนวันที่เราขึ้นไปบินนะครับก็มีฝนตกครอบคลุมเราดำเนินการประมาณ62จังหวัดนะครับในส่วนของกรมชลประทานเองก็เป็นหน่วยงานหลักของกนอชที่จะดำเนินการเคลื่อนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ำไม่สามารถป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งได้นะครับตรงนี้เองนะครับในการดำเนินการเนี่ยก็ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มอบไว้เพื่อจะแก้ไขปัญหานะครับสิ่งที่กรมชลประทานไปดำเนินการในเรื่องป
บรรเทาทุกภัยอย่างเร่งด่วน4ลักษณะก็คือการป้องกันน้ำล้นจากแม่น้ำการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากออกจากแม่น้ำเพื่อไปสู่ทะเลการเตรียมการเสริมในพื้นที่เศรษฐกิจและการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำนะนอกจากนั้นแล้วยังมีการขุดลอกคูคลองปรับปรุงซ่อมแซมการรักษาระบบชลประทานเพื่อให้มีสภาพที่จะพร้อมที่จะใช้งานและก็การดูแลส่วนน้ำรักษาในพื้นที่ที่เราเกิดแล้วประมาณ24ล้านไร่นะครับและก็ที่ผ่านมาในเรื่องนี้ก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องสูบน้ำการป้องกันภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากขอลงลึกไปอีกนิดนะครับว่าในเรื่องของการเร่งรัดก่อสร้างระบบชลประทานนั้นนะครับซึ่งเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเราสามารถทำโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว2โครงการขนาดกลาง5โครงการนะครับก็มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นมาอีก 160,000 ไร่นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีโครงการขนาดใหญ่อยู่ในระหว่างดำเนินการอีก9โครงการโครงการขนาดกลางอีก59โครงการนะครับแต่ในปีนี้เห็นว่าเรามีโครงการขนาดใหญ่ที่เริ่มดำเนินการในปีแรก2โครงการนะครับคือโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็โครงการเขื่อนต้นน้ำผาจุกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรามองในอนาคตเห็นว่าท่านรัฐมนตรีก็ยังได้ในหลักการให้เปิดโครงการขนาดใหญ่ในเรื่องของเขื่อนแม่วงนะครับซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกรณี PSIA ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการเสร็จแล้วแล้วส่งไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องเร่งดำเนินการก็คือในเรื่องของโครงการขนาดเล็กซึ่งเสร็จสิ้นไปทั้งหมดใน134โครงการนะครับมีพื้นที่ชลประทานตรงนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 29,000 ไร่เศษนะครับแล้วก็นอกนั้นยังมีพื้นที่ได้รับประโยชน์อีกประมาณ 79,000 ไร่เศษนะครับที่สำคัญที่นโยบายรัฐบาลเราเห็นความสำคัญก็คือเรื่องการขยายเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับซึ่งเราได้ดำเนินการทั้งหมดประมาณ31แห่งพื้นที่ชลประทานประมาณ 76,000 ไร่เศษนะครับสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างคือการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือการขยายเขตการจัดรูปที่ดินนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการก่อสร้าง อยู่ที่ประมาณ 15,000 ไร่นะครับนอกจากนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมได้ออกแบบและก็สำรวจเพิ่มเติมอีกนะครับอีกโครงการหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับคือการก่อสร้างสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานและในชุมชนนะครับซึ่งเห็นว่าในเรื่องเหล่านี้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรียกร้องในเรื่องโครงการเหล่านี้แต่เราก็สามารถสนับสนุนได้ในข้อที่จำกัดนะครับซึ่งเห็นว่าสระน้ำในไร่นาที่กรมพัฒนาดินการแผนเรามีประมาณ 20,000 แห่งแต่กรมพัฒนาที่ดินสามารถดำเนินการได้เดินเป้าหมายคือ 21,700 แห่งนะครับนอกจากนั้นแล้วคือนโยบายที่เราเห็นว่าถ้าให้ทุกชุมชนมีสระน้ำชุมชนละหนึ่งแห่งทั่วประเทศเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งและทุกภัยได้เราจึงนำร่องในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5แห่งด้วยกันนะครับสระน้ำชุมชนนี้นะครับก็จะต่างกับสระน้ำในไร่นาไร่นามีจุน้ำประมาณ 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะครับสระน้ำชุมชนเนี่ยก็จะจุน้ำประมาณ 180,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับครับและกลับไปสู่ในเรื่องของการนำจำนวนผู้ประท้วงชายแดนใต้ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับกระทรวงเกษตรและกรเราดำเนินการสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และวิถีชีวิตโดยยึดตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรโดยผ่านการทำการประชาคมนะครับเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและก็สร้างรายได้ตรงนี้เองนะครับที่เราดำเนินการในลักษณะนี้ก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ดำเนินการก็คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นเราเข้าไปบูรณาการในโครงการความเป็นอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในการส่งเสริมอาชีพให้ด้านการเกษตรนั้นไม่ว่าทางด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์นะครับตรงนี้เรามามองว่าในพื้นที่ในชายแดนใต้เหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่เราเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่านะครับ
ซึ่งมีหมู่บ้านได้รับการคัดเลือกสมมติว่าหมายอยู่ที่ประมาณ 2,000 หมู่บ้านนะครับและเกษตรกรประมาณ 7,300 รายนะครับพื้นที่ประมาณ 42,000 ไร่นะนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ปลูกข้าวเคยปลูกข้าวมาก่อนพื้นที่นาร้างนะครับเราก็ไปปรับปรุงพื้นปูอีกประมาณ 10,000 ไร่นอกจากนั้นแล้วเรายังปรับปรุงพื้นที่นาร้างเนี่ยนำมาปลูกยางพาราถ้าปลูกยางปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของประมงนั้นนะครับก็เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงให้กับเกษตรกรรวมทั้งมอบปัจจัยการผลิตนะครับรวมทั้งการดำเนินการจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำในจังหวัดชายแดนใต้นะครับประมาณ7แห่งนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตกุ้งโบราณดำในอ่าวปัตตานีนะครับซึ่งก็สร้างมูลค่ากุ้งและการขายกุ้งเพิ่มขึ้นในด้านปศุสัตว์นั้นนะครับเราก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแล้วก็เลี้ยงโคเนื้อในครัวเรือนนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อแล้วก็แพะนมก็ส่งผลให้จำนวนแพะเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ21นะครับสุดท้ายก็คือในพื้นเหล่านี้ก็คือในเรื่องของพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าด้านการชลประทานด้านกับปรุงมุงดินนาร้างเพื่อพื้นปูปลูกข้าวปลูกปาล์มน้ำมันนะครับตลอดจนการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดในระดับท้องถิ่นด้วยทั้งหมดนี้ที่เราทำไปก็สามารถที่จะทำให้อัตราการว่างงานของเกษตรกรในหมู่บ้านในลดลงก็ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งคือด้านในเรื่องของการพื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศต่างๆสิ่งแรกที่เรามองให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2558นะครับตรงนี้เองเราก็ได้มีการเร่งรัดในเรื่องขององค์ความรู้และก็สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรประเมินศักยภาพความได้เปรียบในเรื่องของสินค้าในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจาก AEC ต่อภาคเกษตรนะครับแล้วก็ยังมีการดำเนินการตามข้อผูกพันที่เรารวมตัวกันนะครับในเรื่องของฮัตตาต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นดูแลในเรื่องของมาตรการและก็โควต้าภาษีต่างๆสำหรับสินค้าเกษตร23ชนิดตลอดจนการพิจารณาการบริการนำเข้าสินค้าปลอดชนิดนะครับแล้วก็ทำมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปิดการเสรีการลงทุนอาเซียนนะครับในสองเรื่องคือเรื่องของราคาการเพาะและก็พอเลี้ยงนะครับและก็ในราคาของการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับที่สำคัญอีกอย่างนะครับในการเพิ่มคุณภาพในระบบการออกหนังสือรับรองนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าในเรื่องของการนำเข้าการส่งออกสินค้าเกษตรก็ดีนะครับเราจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของระบบ Nation Single Window ตรงนี้กับกรมศุลกากรต่างๆซึ่งเราจะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับอาเซียนคือในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องอาหารในภูมิภาคเอเชียนะครับหรือโครงการ ASEAN นะครับซึ่งเราได้ทำมานะแล้วก็และการจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวเฉินของอาเซียนบวก3ที่เราเรียกกันว่าอัสเตอร์นะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เสนอตัวเป็นตั้งที่ตั้งของสำนักงานเลขานุการของอัสเตอร์นะภายใต้กรอบความร่วมมือภูมิภาคีอื่นๆผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกรอบ ECMAC ก็ดีนะครับในเรื่องของกรอบEMS ก็ดีนะครับในเรื่องของ APEC ก็ดีนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก่อนเนี่ยได้ไปร่วมประชุมในเรื่องของความมั่นคงของร้านอาหารของ APEC นะที่รัสเซียที่ผ่านมานะครับก็มีปฏิญญาการสานเกิดขึ้นซึ่งให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับประสอดรับกับผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ทั้ง21ชาติที่เพิ่งประชุมจบเมื่อจบนี้เองนะครับก็มองในเรื่องความสำคัญของความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งก็เป็นโอกาสดีของไทยของเรานะครับในเรื่องนี้นะครับส่วนความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าเรื่อง FAO ก็ดีเรื่องโคเด็กก็ดีเรื่อง FAO OIE ก็ดีหรือ IPCC ก็ดีนะครับซึ่งอันนี้กระทรวงเกษตรเราเข้าไปร่วมดำเนินการนะครับเรื่อง FAO ในสิ่งที่เราไปทำข้อมูลร่วมกับท่านผู้ที่ในเรื่องการดูการจัดสารอาหาร
ซึ่งเราจะต้องดำเนินการแก้ไขในปัญหาในเรื่องเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับในเรื่องโอนั้นนะครับเห็นว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมโรคป่าและเท่าเปื่อยโลกที่การตรงนี้ก็ซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นมาตรการในเรื่องของสุขอนามัยอย่างยิ่งที่เราจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยประเทศภาคตะวันออกของเรานะเป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องต่างประเทศสุดท้ายก็คือเรื่องMOUกับต่างประเทศนะครับซึ่งในความร่วมมือทางด้านการเกษตรนั้นนะครับเราทีนี้ได้ทำMOUกับประเทศชิลีและประเทศเกาหลีสหรัฐเกาหลีนะครับเรื่องเร่งด่วนเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องยกระดับราคาสินค้าเกษตรและการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยจากธรรมชาตินะครับในเรื่องนี้นะครับเห็นว่าในรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องการยกระดับราคาสินค้าเกษตรนะครับก็เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในการดำรงชีวิตนะครับเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในขั้นตอนเหล่านี้นะครับเช่นในเรื่องของการจัดทำทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรนะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงของการผลิตการเกษตรนะครับก็เพื่อที่ให้รัฐภาครัฐเองเราสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการที่จะกำหนดนโยบายหรือแผนงานหรือการจัดการด้านการผลิตด้านการเกษตรนะฮะแล้วก็เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อบริการและก็เข้าร่วมโครงการต่างๆกับภาครัฐนะครับนอกจากนั้นแล้วเราจะทำเป็นสมุดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังทำได้ไม่ครบตามเป้าหมายใหญ่ที่เรามีอยู่แต่ว่าเรามีแผนจะทำในปี2555มีอยู่ที่16ล้านคนเหลือที่เหลือก็จะทำต่อในปีต่อไปนะครับในเรื่องของการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรนั้นนะครับซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการนโยบายรับจำนำสินค้าเกษตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนว่าในเรื่องจำนำสินค้าเกษตรนั้นเรามีนโยบายเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของนโยบายรัฐบาลในส่วนเกษตรส่วนเกษตรและสหกรณ์นั้นนะครับเราก็เข้าไปดำเนินการในเรื่องเหล่านี้เช่นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจทั้ง3ชนิดที่รัฐบาลจะดำเนินการรับจำนำไม่ว่าในเรื่องข้าวในเรื่องของข้าวโพดหรือในเรื่องของมันสำปะหลังก็ตามนะครับแล้วก็ทำข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยนะครับแล้วก็เปิดจุดรับจำนำก็คือตั้งอตก.และสหกรณ์ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับซึ่งตั้งนาปีและนาปรังที่ผ่านมาอตก.ดำเนินการไปในประมาณ47ล้านตันและก็สหกรณ์ประมาณ2ล้านตันเสร็จๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในการรักษาเสถียรภาพราคานะครับสินค้าเกษตรนั้นนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราเข้าไปร่วมดูแลในคณะกรรมการต่างๆที่รับผิดชอบเฉพาะสินค้าและก็ทำมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อขอรับการสนับสนุนจากการใช้เงินของคสช.ยกตัวอย่างเช่นในภาคเหนือผลไม้สำคัญก็คือในเรื่องของลิ้นจี่ในเรื่องของลำไยตอนนี้เป็นต้นเราก็ได้รับการสนับสนุนจากคสช.มาในเรื่องของผลไม้ภาคใต้ในเรื่องของผลไม้ภาคตะวันออกนะครับในเรื่องของมะพร้าวนะครับซึ่งเราก็ได้จัดทำโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวก็ได้รับการสนับสนุนจากคสช.นะครับในเรื่องของกุ้งก็มีโครงการรักษาเสถียรภาพกุ้งขาวกันละไม้นะครับก็ได้รับเงินจากคสช.มาเมื่อมาดูแลเรื่องการไม่ราคาเนี่ยสูงขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของยางพารานะครับเราก็ได้รับเงินสนับสนุนเงินให้กับสถาบันเกษตรกรและปสช.เพื่อมาดำเนินการในเรื่องนี้นะครับทีนี้การช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเรามุ่งเน้นหลักความเป็นธรรมรวดเร็วและก็ทั่วถึงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยนั้นนะครับถ้าเราใช้ระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้เงินทดลองราชการนั้นนะครับซึ่งหลักการที่จะช่วยเหลือเยียวยานั้นนะครับแปลผมสรุปง่ายๆแล้วก็ยกตัวอย่างให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นข้าวเนี่ยเราจะได้รับการเยียวยาเพียงอัตราไร่ละ600บาทเท่านั้นเองซึ่งไม่เพียงพอผมคิดว่าไม่เพียงพอและไม่มีความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้เสนอไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอแก้ไขระเบียบแล้วแต่ในระหว่างที่ระเบียบต่างๆยังไม่แก้ไขนั้นเราก็อาศัยมติรัฐมนตรีนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเลยโดยยึดต้นทุนเนี่ย
ป็นหลักในการดำเนินการช่วยในอัตราร้อยละ 55% ของต้นทุนนะครับนอกจากนั้นถ้าท่านติดตามข่าวมาเนี่ยในเมื่อก่อนนั้นนะครับในการเยียวยาค่อนข้างที่จะล่าช้าพอสมควรนะครับซึ่งในการครั้งนี้นะครับเราก็ได้เสนอรัฐมนตรีนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดิมทีเดียวนั้นเราวางบอกว่าหลังจากไปได้ตกลงเราสามารถเข้าไปสำรวจได้เนี่ยเราต้องการทำให้เสร็จภายใน90 วันแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านลองให้มาดูว่าเร่งรัดได้กว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งเราได้มาหารือกันก็ได้ข้อยุติสุดท้ายว่าหลังจากไปสิ้นสุดแล้วเราจะทำให้จบภายใน60 วันซึ่งส่วนใหญ่เราก็สามารถทำได้นะครับแต่ทั้งหมดที่เราทำได้นั้นผมต้องเรียนว่ามันไม่ใช่กระทรวงเกษตรและการตัวเดียวแต่เราเป็นแกนในการทำเบื้องต้นที่ดำเนินการผมต้องขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดไปด้วยในโอกาสนี้นะครับเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นตัวกันกรองงานต่างๆให้มาเพื่อดำเนินการรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงบประมาณและธ.ก.ส.ที่ช่วยการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะครับครับก็ในเรื่องของการเร่งด่วนก็คงจะมี3 เรื่องตามที่ผม4 เรื่องตามที่ผมได้กราบเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับไปเรื่องงานตามนโยบายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองให้ลึกลงไปคงจะเกี่ยวข้องด้วยกัน3 เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือในเรื่องของเกษตรกรและก็องค์กรเกษตรกรในเรื่องที่2ก็คือสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรก็คงจะเป็น3 หลักอย่างที่เรากล่าวไปคือเรื่องพืชปศุสัตว์แล้วก็ประมงนะครับแล้วก็การสนับสนุนอื่นๆนะครับสำหรับในเรื่องของพืชนั้นนะครับสิ่งที่เราทำก็คือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในเรื่องของพืชก็คงไม่พ้นใน4-5 เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์นะครับซึ่งไม่ว่าข้าวก็ดีนะครับพืชไร่ก็ดีนะครับเราได้มีการจัดพัฒนาสายพันธุ์เพิ่มเติมนะครับของข้าวผมยกตัวอย่างเช่นได้มีการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำท่วมฉับพลันข้าวที่ทนต่อความเค็มของดินนะครับก็ข้าวขึ้นน้ำจากพันธุ์ข้าวขาวบ้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่โด่งดังพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมหัวนะฮะอันนี้ทานแล้วจะลืมถิ่นเก่าก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเราก็มีการพัฒนาเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินและการผสมปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดนะครับอันนี้ก็กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการนะครับและก็มีการผลิตพันธุ์พืชและก็ปัจจัยการผลิตต่างๆที่เราทำไปประมาณ50 ชนิดก็เป็นพืชไร่ประมาณ12 ชนิดพืชสวน24 ชนิดแล้วก็มีปัจจัยการผลิตอีก14 ชนิดนอกจากนั้นแล้วจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพอีกประมาณ9 ตันนะครับก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรไปดำเนินการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับและเรามีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองกาแฟไม้ผลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่สำคัญก็คือเรื่องที่โครงการก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตพืชทางด้านเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแล้วก็ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามคุณภาพของดินนะครับแล้วก็มีการทำรับมาตรฐานและก็รับรองการผลิตนะครับซึ่งในด้านพืชนั้นเรามีฟาร์มมาตรฐาน GAP ประมาณ 100,000 กว่าฟาร์มนะครับแล้วก็ตาม EMB ประมาณ800 ฟาร์มตอนนี้เป็นต้นนะครับที่สำคัญที่ทำต่อเนื่องมาก็คือในเรื่องของการจัดระบบปลูกข้าวก็เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับการระบบปลูกข้าวใหม่ที่ไม่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องที่เราทราบดีว่าปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันมีผลหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชหรือการบริหารจัดการน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะครับทางด้านปศุสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตด้านปศุสัตว์นะครับทั้งการวิจัยพัฒนาด้านปศุสัตว์นะอันนี้ก็ไม่ว่าในเรื่องของพันธุ์ใหม่วิจัย
วิจัยพันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อที่จะให้เกษตรกรไปขยายการพันธุ์นะครับและการป้องกันและบำบัดโรคนะครับและการเช่นการฉีดวัคซีนคุ้มกันนะครับแล้วก็มีการฉีดป้องกันสัตว์ต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรทางด้านปศุสัตว์นะครับคือที่สำคัญในเรื่องการเฝ้าระมัดระวังโรคนะครับซึ่งเห็นว่าเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเราปลอดไข้หวัดนกมาเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2551นะครับนับมาถึงวันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเวลา3ปี9เดือนสักเศษแล้วนะครับที่เราปลอดไข้หวัดนกมาในขณะที่บางประเทศใกล้เคียงกับเราก็ยังมีเรื่องเหล่านี้อีกนะครับการที่เรามีมาตรการควบคุมในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและก็เข้มข้นนะครับก็ส่งผลต่อในเรื่องวงการปศุสัตว์ซึ่งเขียนว่า EU นะก็ได้ยกเลิกระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสดจากประเทศไทยตั้งแต่1กรกฎาคม2555ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสขยายตลาดในเรื่องของสัตว์แต่ไปสู่ EU ได้นะครับส่วนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการความปลอดภัยนั้นนะครับเรื่องฟาร์มมาตรฐานเราก็มีการรับรองเพิ่มในตัวรับรองแหล่งจำหน่ายสัตว์ทั้ง GAP GMP เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาในการดูแลความเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับด้านการประมงนั้นนะครับผลงานที่สำคัญก็คือในเรื่องการวิจัยและพัฒนาพันธุ์การเพาะเลี้ยงและการแปรรูปนะครับจะเห็นว่าในไม่ว่าด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืองานวิจัยที่เราดำเนินการนะครับดังนั้นประมงก็เป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและประมงชายฝั่งนะครับและการวิจัยสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับและก็การปิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจะปล่อยลงสู่ลำน้ำนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมประมงได้ปล่อยสัตว์น้ำลงไปถึงประมาณ 1,600 ล้านตัวเศษนะครับที่สำคัญอีกอย่างที่เราทำต่อเนื่องมาก็คือในเรื่องของการดำเนินการเพื่อรองรับ IUU นะครับซึ่งก็มองดูจังหวัดในชายทะเลทั้ง22จังหวัดนะครับซึ่งกรมประมงก็เข้าไปดูในเรื่องของการออกไปรับรองการจัดสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำและก็การทำประมงตามกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ดูเรื่องของปรับปรุงลักษณะของเรือประมงต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดจำนวนเท่าไหร่นั้นก็อยู่ในเอกสารนะครับรวมทั้งการที่จะดูแลในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในเรื่องของตามมาตรฐานฝั่งตรงนี้เป็นต้นนะครับเราให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับในด้านของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรนั้นนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญสรุปในด้านนี้นะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับซึ่งเราได้ดำเนินการเนี่ยมาตามขั้นตอนต่างๆนะครับจนในปีนี้นะครับสามารถทำให้สภาเกษตรกรแห่งชาติครบสมบูรณ์องค์ประกอบนะครับก็มีองค์ประกอบที่ครบร้อยแล้วก็มีการเลือกตั้งประธานและมีการเลือกตั้งออกกฎระเบียบต่างๆนะครับทำให้สภาเกษตรกรสามารถบริหารงานได้ซึ่งเป็นกลไกที่จะเชื่อมโยงต่อมาเชื่อมโยงคู่กับเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลในโอกาสต่อไปนะครับและก็การสร้างฐานรากให้กับครัวเรือนเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะครับซึ่งเราเห็นว่าเราใช้อาสาสมัครเกษตรให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของภาครัฐนะครับเรามีจำนวนประมาณ 75,000 รายนะครับและเรื่องการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่โดยการผ่านการอบรมนะครับเชื่อมโยงกับวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมด้านถ่ายทอดทางด้านพืชด้านประมงปศุสัตว์นะครับและมีการพัฒนาสถาบันเกษตรกรนะครับโดยการที่จะจัดระบบตลาดในพื้นที่แล้วก็มีการเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะทำเว็บไซต์ของอตก.นะครับสิ่งที่เราความภาคภูมิใจอีกอันในผลงานก็คือตลาดอตก.เนี่ยได้รับการโหวตนะจากเว็บไซต์ของ CNN นะครับติด1ใน10คือติดอันดับ4เป็นสุดยอดของตลาดสดของโลกนะครับอันนี้ก็คือผลงานของตลาดอตก.นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ
ในเรื่องของการส่งเสริมการทำงานขององค์กรเกษตรกรนั้นนะครับซึ่งเห็นว่ากรมส่งเสริมได้ดำเนินงานในรูปของสหกรณ์องค์กรที่เรามีอยู่รวมกันประมาณ 12,700 แห่งนะครับเราตั้งเข้าไปตรวจบัญชีต่างๆและสนับสนุนเงินดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์นะครับที่สำคัญในเรื่องสหกรณ์ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าปี2555เนี่ยองค์การสหประชาชาตินี่ได้ประกาศให้เป็นปีสหกรณ์สากลนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงเกษตรสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยเราก็ได้พยายามขับเคลื่อนนะในเรื่องนี้ให้ประกาศเป็นให้กระบวนการสากลเป็นวาระแห่งชาติซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้วให้สากลเป็นวาระแห่งชาตินี่เป็นสิ่งที่เรามีความภูมิใจเพราะเราอยากเห็นกระบวนการพัฒนาสากลเนี่ยจะได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันการเดินหน้าในระบบสากลอย่างเป็นระบบที่มีความเข้มแข็งต่อไปนะครับส่วนในด้านอื่นๆนั้นนะครับในเรื่องของการเผยแพร่และขยายผลโครงการอันเนื่องไปจากพระราชพันธุ์นะครับไม่ว่าในเรื่องของโครงการหลวงก็ดีโครงการรักน้ำของพ่อแม่แผ่นดินก็ดีหรือว่าศูนย์การศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง60นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับซึ่งเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการจัดงานมากกรรมพืชโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ซึ่งเป็นงานที่ผมคิดว่าประสบความสำเร็จงานหนึ่งนะครับก็มีผู้เข้าชมงานก็ประมาณ 1.7 ล้านคนนะครับก็สร้างเงินรายได้ประมาณ200ล้านบาทนะครับที่สำคัญเราจัดในโอกาสที่สำคัญครับก็คือเป็นการเฉลิมใน3โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชนพรรษา84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเดินจุลพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชชกุมารทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบนะครับนี่คือในบรรยากาศที่สำคัญนะครับการพัฒนาเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการสนับสนุนกลไกอื่นๆที่ผมคิดว่าเรามีความจำเป็นและเราได้จะตามขึ้นคือเราตั้งอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตรขึ้นที่เราเรียกกันว่ากรอภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์นะครับเมื่อตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแนวคิดในการพัฒนาการเกษตรและก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคในด้านการผลิตสินค้าการเกษตรของเรานะครับเพื่อรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับปัญหาที่เราได้แก้ไขไปนี้ยกตัวอย่างเช่นปัญหาวันนี้เราเห็นว่าเนี่ยทางภาคเอกชนเสนอเราว่าปูม้าเนี่ยวันนี้เรามองว่าเราขาดแคลนปูม้าหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยภาคเอกชนก็มองว่าวันนี้เราขาดแคลนปูม้าก็ทำอย่างไรที่ส่งเสริมเรื่องเล็กเชิงพาณิชย์ได้เราก็ไปทดลองโดยกรมประมงก็สามารถที่ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ก็เริ่มว่าปูม้าเนี่ยสามารถพอเพียงในเชิงพาณิชย์ได้ครับหรือว่าการขาดแคลนวัสดุผักและผลไม้ต่างๆเหล่านี้ที่นำมาใช้แปรรูปนะครับหลังจากเราคุยการขาดแคลนตรงไหนอย่างไรกันเนี่ยผมส่งเสริมการเกษตรก็เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็ทำให้สามารถที่จะจัดทำความแข็งแกร่งเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนะครับตลอดจนภาคเอกชนเห็นว่าวันนี้เรามีมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยเราอยากให้นำไปปรับดันแล้วก็เรื่องในเรื่องนี้แท้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่มาตรฐานเกษตรนั้นนะครับต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับมาตรฐานมี2ระดับคือมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานนะครับวันนี้เรายังอยู่ในขั้นมาตรฐานทั่วไปนะเรายังไม่ถึงขั้นมาตรฐานนะครับที่ดำเนินการครับนโยบายสุดท้ายนะครับคือนโยบายที่ดินเกษตรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในนโยบายอันนี้ก็มีงานสำคัญผมสามารถรุกและแยกได้เห็นนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการที่ดินทางที่ดินก็ไม่พ้นในเรื่องของการปฏิรูปเขตปฏิรูปที่ดินนะครับหรือสปก. 4.01 นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามอบให้เกษตรกรได้เพียงประมาณ 252,000 รายเศษเท่านั้นเองเนี่ยที่ประมาณ 330,000 ไร่เศษนะครับซึ่งเห็นว่าลดลงมาเรื่อยๆนะในเรื่องของการดำเนินการปฏิรูปที่ดินด้วยการมอบสปก.นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของที่ดินนั้นนะครับคือดำเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับที่เราเรียกว่าพ.ศ.3และพ.ศ.5นะครับเราก็มอบให้เกษตรกรไปประมาณ 1,170 ไร่นะครับเป็นเนื้อที่ประมาณ 16,800 ไร่นะครับทีนี้มาในเรื่องของการกำหนดเขตการใช้ที่ดินนะครับก็กรมพัฒนาที่ดินก็ได้ไปดูและกำหนดเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชที่ทำไว้มีพืชเศรษฐกิจ5ชนิดตัวอย่างเช่นในเรื่องของมะม่วงของส้มโอหรือในเรื่องของกล้วยนอกจากนั้นแล้วจะมีการทำเขตการใช้ที่ดินในระดับตำบลอีก600ตำบลนะครับแล้วก็มีการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับรุ่มน้ำย่อยอีกประมาณ15รุ่มน้ำนี่คือสิ่งที่กรมพัฒนาที่ดินไปดำเนินการแล้วเรายังมีการพัฒนาและก็ฟื้นฟูทรัพยากรดินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมาพัฒนาพื้นที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะจะยกตัวอย่างเช่นดินเปรี้ยวก็ดีดินเค็มก็ดีหรือดินเป็นกรดก็ดีเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปทำได้ปีนี้ก็ประมาณ200,000ไร่นะครับตามกำลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรามองถึงในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงด้วยปุ๋ยพืชสดนะครับและการป้องกันการชะล้างความทำลายโดยเจ้าแฝกนะครับซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปดำเนินการในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ปลูกเจ้าแฝกไปในประมาณ323ไร่ตัดกล้านะครับที่ทำไปนะครับนอกจากนั้นเราจะมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่รุ่มน้ำในพื้นที่ดอยด้วยนะครับรวมทั้งการส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์และการใช้สารอินทรีย์ในทางการเกษตรนะครับสำหรับสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลตามทะเลและชายฝั่งนะก็เรื่องทะเลทั้งชายฝั่งทำให้พ้นในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยของน้ำขนาดเล็กนะครับที่เราเรียกว่าการเทียมตามชายฝั่งก็กรมประมงทำได้ปีที่ผ่านมาก็เพียง20แห่งฉะนั้นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกรมประมงเรายังเห็นความสำคัญกับการมีส่วนร่วมนะก็พัฒนาองค์กรและชาวประมงให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการทรัพยากรทางชายทะเลนะครับรวมทั้งการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการทั้งหมดเกี่ยวกับประมงประมาณ8ไร่เสร็จครับนี่ก็คือผลงานทั้งหมดที่กระทรวงเกษตรทำมาในรอบปีนะครับแล้วถามว่าทั้งหมดที่ทำมาได้งานอะไรล่ะที่พวกผมภาคภูมิใจอันนี้อาจจะผมภาคภูมิใจคนเดียวหรือว่าทุกคนภาคภูมิใจด้วยตัวผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมานั่งวิเคราะห์ดูแล้วนะสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับต้องเรียนว่าวันนี้ในสภาวะการต่างๆของโลกมันมีด้วยกันสองเรื่องนะครับที่ทางภาคการเกษตรของไทยเราเนี่ยกำลังประชุมอยู่ในปัจจุบันเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการผลิตนะครับการผลิตผมคิดว่ามันทุกวันนี้สิ่งที่ท้าทายเราก็คือเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นทีแล้วก็รุนแรงนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมาผลมาจากเรื่องของไทยเชนนะครับในเรื่องที่สองนะครับผมคิดว่าการค้าที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เรามีการเปิดการค้าเสรีนั่นทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้นเพราะภาษีก็จะถูกลดลงแต่ก็มีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราได้ดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับก็มีงานที่ผมคิดว่าเอาเป็นผมเมื่อแล้วกันนะผมมีความภาคภูมิใจก็แล้วกันนะครับว่าในเรื่องแรกก็เรื่องของความพิบัติธรรมชาตินะครับถึงเราคิดว่ามันแม้จะยากครับที่เราจะคาดเดาว่ามันจะขึ้นซึ่งรัฐบาลเองเราได้พยายามที่จะป้องกันในเรื่องนี้เนี่ยเต็มที่แล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่กระทรวงเกษตรกรเราเข้าไปเนี่ยคือร่วมดูแลเยียวยาพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะผมถือว่าลูกค้าของกระทรวงเกษตรก็คือใครลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็คือเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปดูแลคือเรื่องการเยียวยาเกษตรกรเราให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกรเราให้ความรวดเร็วและก็ทั่วถึงตามที่ผมได้สรุปไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเรารวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างไรนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจที่ผมได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาได้รวดเร็วขึ้นนะครับอีกเรื่องนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่องการค้าเสรีนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อ
ผลิตผลในประเทศเรานะครับซึ่งรัฐบาลเองเรามีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับรายได้และเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรด้วยมีการจำนำพืชเศรษฐกิจหลัก3ชนิดตามที่ผมไปเรียนทราบแล้วนะครับสิ่งนี้นี่ที่ผมภาคภูมิใจทำไมผมภาคภูมิใจในเรื่องนี้ในเมื่อเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลถ้าไม่มีกระทรวงเกษตรกรเป็นหน่วยเริ่มต้นเนี่ยนโยบายนี้ผมคิดว่าอาจจะเดินไปไม่ทะลุฝักก็ได้สิ่งแรกที่เราทำก็คือเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เอามาใช้แล้วก็ดูเรื่องในผลโดยเฉลี่ยตรงนี้เราเริ่มเพราะมาเป็นฐานที่จะเชื่อมโยงต่อเนื่องกับโครงการที่รัฐบาลทำก็คือไปสู่การออกไปประท้วงและจำนำต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นหน่วยต้นน้ำเราสามารถทำให้ทันเวลาถูกต้องทำให้กระบวนการขับเคลื่อนต่อไปกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงพาณิชย์ก็สามารถดำเนินการโครงการเหล่านี้ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้วางไว้นะครับอีกเรื่องของไปพ้นเรื่องการค้าเสรีเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าผมมีความภาคภูมิใจในเรื่องการทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานนะครับซึ่งเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามทำมาตรฐานสินค้าเกษตรของเราเนี่ยถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาเราทำได้ไม่มากนักเพียง20เรื่องก็ตามนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรารวมกันแล้วเนี่ยเรามีมาตรฐานสินค้าเกษตรอยู่ที่ประมาณ190กว่าเรื่องเสร็จๆนะคือที่สำคัญนะครับเราพยายามปรับปรุงมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ให้เป็นมาตรฐานของอาเซียนด้วยนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายมาตรฐานอยู่ด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านปศุสัตว์นะครับในเรื่องของมาตรฐานในการผลิตที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเรามีความมาตรฐานมีเรามีระบบควบคุมป้องกันเนี่ยก็ทำให้เนี่ยประเทศ EU หรือ EU เนี่ยเขายกเลิกการแบนสินค้าเกษตรของเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมมีความภาคภูมิใจในการดำเนินการนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องผมคิดว่าการมีส่วนร่วมตรงนี้เองที่เราพยายามผลักดันผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสภาเกษตรกรเราสามารถทำได้เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จัดการให้กระทรวงเกษตรดำเนินการจัดตั้งให้เรียบร้อยภายใน2ปีเราทำได้เสร็จก่อนวันนี้ที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเรามีสภาเกษตรกรซึ่งจะเป็นกลุ่มประกันสำคัญให้กับพี่น้องเกษตรกรเมื่อเรามีสภาเกษตรกรที่กลับเคลื่อนเต็มรูปแบบแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรที่จะมาเดินอยู่ข้างถนนก็จะลดลงไปอันนี้เป็นสิ่งเชื่อนะฉะนั้นตรงนี้ผมให้ความสำคัญและก็ภูมิใจที่เราสามารถกลับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มีสภาเกษตรกรจนสามารถเดินได้และก็สุดท้ายเรื่องมีส่วนร่วมก็คือการตั้งกรอกสอบอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจนะครับเมื่อเราทำเรื่องเหล่านี้ซึ่งใจชัดนะครับว่าในเรื่องทั้งหมดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรกรที่ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลนะผมยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นชัดๆนะครับคือในเรื่องของดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรนะครับซึ่งใจชัดเลยนะครับว่าในปี2553เพิ่มขึ้นอย่างไรปี2504เพิ่มขึ้นอย่างไรปี2505เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับซึ่งโดยสรุปว่าปี2555นี่ก็เพิ่มขึ้นจากปี2554ประมาณ104นะครับทำไมดัชนีผลผลิตถึงเพิ่มนี่นะครับคือภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่การเกษตรมันไม่สามารถที่ขยายได้ถ้าเราสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เพิ่มขึ้นก็มีผลทำให้ดัชนีทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่ให้ดัชนีผลผลิตทางด้านเกษตรเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับสิ่งที่จะชี้ให้เห็นก็คือเรื่องของ GDP ภาคการเกษตรนะครับทีนี้มามอง GDP ภาคการเกษตรนะครับซึ่งเห็นว่าปี2553เนี่ยตกลงไปนะครับปีนั้นท่านคงทราบดีนะครับเห็นว่าปี2553เนี่ยผมมีการเลื่อนการทำนาปีออกไปนะแล้วก็มีโรคระบาดศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพี้ยกระดูกสีน้ำตาลนะเพี้ยแป้งสีน้ำตาลผมพูดกระโดดถูกแล้วตลาดบอกเพี้ยเพี้ยแป้งชักกระมือเลยพูดมานานเอาว่าเพี้ยอะไรนะระบาดทั้งในข้าวทั้งในมันสำปะหลังเห็นว่าดัชนีต
ตกลงมานะประกอบกับปี53ถ้าเราจำได้มีอุทกภัยเกิดขึ้นด้วยนะครับปี2504ถึงแม้ว่าเราประสบอุทกภัยไปบ้างแต่ดัชนีก็เพิ่ม GDP ก็เพิ่มขึ้นปี2555ที่เราประมาณการว่าดัชนีภาคการเกษตรเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.3 นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อผมได้เรียนแล้วว่างานที่ผมภาคภูมิใจนะครับแล้วก็งานต่อไปที่คุณประสงค์จะทำแต่ไม่ทราบว่าจะได้ทำหรือเปล่านะครับนี่คืองานที่กระทรวงเกษตรผมไม่อยู่กระทรวงเกษตรมีความตั้งประสงค์ที่จะทำนะครับสิ่งที่จะทำก็คือที่เห็นชัดว่าในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนของสภาเกษตรกรแห่งชาติและคอรอกศซึ่งผมเรียนรับเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจว่าเรื่องเหล่านี้เราพึงประสงค์ที่จะต้องทำต่อไปครับในเรื่องเหล่านี้นะครับการขับเคลื่อนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็หน่วยงานกสเองกระทรวงเกษตรของเราก็เป็นหน่วยงานต้นน้ำและกลางน้ำนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องการจัดทำเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญโซนนิ่งนะครับซึ่งเราจำการร่วมกับกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องผมก็อยากกล่าวเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายมาที่กระทรวงเกษตรเพื่อเรามาดูต่อไปเนี่ยเมื่อเราโซนิ่งแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องราคาสินค้าเกษตรหรือเรื่องการขาดแคลนสินค้าเกษตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญว่าเราจะต้องทำแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปนะครับเรื่องนะครับก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเรื่องนี้หมายความว่าเราก็ทำแผนปฏิบัติการต่างๆนะครับรวมทั้งให้ความรู้ตามที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เรื่องเร่งรัดการขยายและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรนะครับทั้งทางด้านพืชประมงปศุสัตว์โดยการพัฒนามาตรฐานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับสุดท้ายก็ไม่พ้นนะครับการเกษตรที่ตะขาดสองอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ครับคือเรื่องการบริหารการน้ำกับดินอย่างบูรณาการครับนี่คือสิ่งที่พึงประสงค์ที่จะต้องทำต่อไปครับน้องสื่อมวลชนครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแล้วเป็นการทำงานในตลอดระยะเวลาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากที่เรายึดมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและมุ่งเน้นที่จะดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรสนับสนุนให้เกษตรกรมีการพึ่งพาตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้อาหารมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและก็มีมาตรฐานต่อผู้บริโภคโดยครอบคลุมทั้งงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับดังวิสัยทัศน์ของกระทรวงครับเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารและเป็นฐานรายได้ให้กับแผ่นดินขอบคุณครับ